สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชาวเน็ตเชียร์อ้ําแต่งไฮโซพกแฟนคนแรกที่ดูให้เกียรติที่สุดหวานสุดๆกันเลยสำหรับซุปตาร์ของวงการอ้ําพัชราภาและหวานใจไฮโซหนุ่มมาเซอร์พกประธานวงหลังจากที่มีการเฉลิมฉลองวันเกิดด้วยกันไปหยกๆโดยอ้ําและแก๊งเพื่อนปิดร้านอาหารจัดปาร์ตี้วันเกิดให้แฟนหนุ่มซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการไปเจอพ่อแม่ของอ้ํากันมาแล้วในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดไฮโซพกก็ได้พาอ้ําพบครอบครัวงานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวเชียร์ลุ้นคู่นี้ขอให้รีบแต่งงานกันเร็วๆอีกทั้งยังชื่นชมหนุ่มพกที่ดูดีจริงใจเปิดเผยและให้เกียรติอ้ําอีกทั้งสองฝ่ายต่างให้เกียรติกันลุ้นอยากให้ทั้งคู่แต่งงานกันในเร็ววันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ